อนนี้เราก็กำลังจะขึ้นเครื่องบินไปภูเก็ตกันนะคะเรากำลังจะขึ้นเรือซัมเมอร์เพื่อไปดำน้ำเป็นเส้นทางอันดามันเหนือตอนนี้ก็ต้องมาบีฟิ้งเรื่องต่างๆในเรือความปลอดภัยต่างๆคนตั้งใจมากตั้งใจรอเวลาปาร์ตี้กันนะคะวันแรกของการดำน้ำนะคะเราก็จะเตรียมตัวลงดำน้ำในแรกจากที่เราดำน้ำประมาณ 45-50 นาทีเราก็จะขึ้นมาจากน้ำเพื่อมาพักน้ำให้ร่างกายได้ขับไนโตรเจนออกนะคะสำหรับเรือซัมเมอร์นะคะไกด์ที่10เท่าไหร่วะ12ก็จะไม่มีการดำน้ำเราก็จะเปลี่ยนมาไปเล่นสไลเดอร์กันแทนอันนี้ทุกคนกำลังทำการสไลเดอร์รถไฟกันนะคะคืนเราก็จะมีการกินกันพอกรุบกริบเป็นพิธีอันนี้เป็นการแบ่งทีมฝั่งชุบทีมไหนแพ้ต้องกินยกทีมค่ะก็พอจะดูออกใช่ไหมคะว่าทีมไหนแพ้